สวัสดีครับผมวัดฟอร์ดนะจาก Channel วัดฟอร์ดแรปเตอร์และวันนี้เราอยู่กับฟอร์ดรุ่นหนึ่งนะเป็นรุ่น Storm Pack นะฮะนี่สีเหลืองไม่มีขายนะแบบนี้ใครอยากได้ก็โทรมานะผม0917618526นะขายของก่อนเลยผมเป็นที่ปรึกษาขายอยู่ที่ฟอร์ดพระนครสาขาเกษตรนครินทร์ครับคันนี้เป็นงานคัสตอมนะเป็นการทำสีโดยการเปลี่ยนนะสีมันจะเหมือนกับ Bubble B นะเดี๋ยวพาดูห้องเครื่องก่อนคันนี้เป็นStorm Tag ขับ4ราคา 1,399,000 บาทนะครับราคานี้ยังไม่รวมชุดแต่งนะผมคันนี้แต่งมีอะไรบ้างก็เปลี่ยนสีนะครับผมยก2นิ้วใส่ชุดฮัมเมอร์รอบคันนะครับผมคันนี้สีแบบนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่านึกถึงผลไม้อะไรเอ่ยนะลองทายกันนะครับนึกถึงผลไม้อะไรสีนี้นะมาดูกันคันนี้เลือกที่จะทำสีนะมันจะมีการทำสี2แบบคือการแรปการแรปเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก7วันได้นะครับผมแต่ว่าการทำสีหรือพ่นสีเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ45วันนะครับผมเป็นอย่างต่ำนะนี่ดูง่ายเลยคันนี้เป็นสีขาวนะสีขาวของ Storm Tag เนี่ยไม่ได้เพิ่มเงินนะครับผมเป็นเขาเรียกว่าเป็นสีขาว Arctic White นะครับผมก็เลยไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มนะครับคันนี้ก็เลือกทำสีนะดูที่ฝากระโปรงเลยนะถ้าพ่นสีเนี่ยฝากระโปรงเนี่ยต้องถูกถอดออกนะครับผมแก้มข้างถอดออกนะฮะแล้วก็ขัดพวกแลกเกอร์มันนะให้มันด้านลงแล้วก็เราก็พ่นสีพับนะฮะก็จะเป็นงานที่ค่อนข้างใช้เวลานะครับผมส่วนด้านท้ายเนี่ยที่เป็นแบบลูกกระบะเนี่ยยกออกนะครับผมแล้วก็ทำใหม่นะครับก็หนึ่งคือลูกค้าต้องใจถึงนะผมแล้วก็สองคือต้องเงินถึงหน่อยนะเพราะว่าอันนี้คือการแบบเปลี่ยนสีทั้งหมดเลยแล้วก็ข้อที่สามคือลูกค้าต้องแบบว่าเป็น FC Ford อ่ะ FC Ford จริงคือแบบเขาไม่ได้ซื้อไปขายเขาซื้อไปใช้เนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าคันนี้มันแต่งอะไรยังไงบ้างก่อนที่จะไปดูก็มาดูเครื่องยนต์ก่อนเครื่องยนต์ตัวนี้เครื่องยนต์ 2.0 ไบเทอร์โบนะเครื่องยนต์เดียวกับ Raptor ดีเซลนะครับผมเป็นเหมือนตัวท็อปเลยนะครับผมราคา1,400,000นะ Raptor อยู่ที่1,700,000นะครับผมก็ต่างกันในเรื่องระบบช่วงล่างนะครับผมคันนี้เป็นช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยเป็นปีกนกคู่นะครับผมแล้วก็ด้านหลังเป็นแหนบนะครับผมเครื่องยนต์ 2.0ไบเทอร์โบก็ถูกติดตั้งเรียบร้อยนะเป็นเครื่องยนต์แพนเทอร์รหัสใหม่นะครับผมคันนี้เปลี่ยนหัวชีพจากเจนที่แล้วก็เปลี่ยนหัวชีพเข้าไปให้มันแบบฉีดน้ำมันได้แรงขึ้นนะครับผมแล้วก็ลดแรงเสียดทานภายในเครื่องยนต์โดยการเปลี่ยนเครื่องยนต์เนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะครับผมเป็นอลูมิเนียมแบบหล่อนะครับผมแล้วก็สายพานเราลิ้นเนี่ยเปลี่ยนนะครับผมจากโซ่เราลิ้นเป็นสายพานเราลิ้นเพื่อลดแรงเสียดทานทั้งหมดในเนี้ยให้มันได้กำลังสูงสุดนะแล้วเพิ่มเทอร์โบเข้าไปนะครับผมเทอร์โบเนี่ยเป็นไบเทอร์โบนะครับผมมีเล็กกับใหญ่นะครับผมทำงานผสมร่วมกันนะครับผมเหมือนลักษณะถ้าเป็นนักวิ่งก็เหมือนวิ่งผัดไม้กันนะครับผมไอตัวแรกเหนื่อยแล้วตัวหลังก็มาทำงานแทนอะไรกันประมาณนี้นะเป็นเหมือนวิ่งผัดนะครับผมตัวเกียร์เนี่ยเชื่อมต่อกับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดเป็นเกียร์แบบทอร์คคอนเวอร์เตอร์นะตัวนี้จะใช้แรงส่งจากแรงบิดนะจะเป็นใบพัดด้านในนะครับผมส่งแรงบิดผ่านน้ำมันนะครับผมน้ำมันเกียร์นะครับผมก็ทำให้ได้ความสมูทนะประหยัดนะครับผมเกียร์1ถึง10เนี่ยไม่ได้แบบนับ1ถึง10นะมันจะกระโดดข้ามได้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้แบตเตอรี่เป็นแบบ AGM นะครับผมเนื่องจากว่าตัว Ford รุ่นนี้มีระบบไฟฟ้าค่อนข้างเยอะนะไม่ว่าจะเป็น Adaptive Cruise Control นะครับผมต่างๆนานาเนี่ยระบบถอยจอดนะครับผมแล้วก็ระบบต่างๆนานาโคตรเยอะแบบคันนี้โคตรเยอะนะพูดไปก็เยอะนะก็คุ้มราคา4,400,000เนี่ยโคตรคุ้มเลยนะตัวไดชาร์จเนี่ยก็เลยให้ใหญ่ขึ้นมาด้วยนะครับผมเห็นไหม250 แอมป์แล้วก็ตัวนี้ก็วางในตำแหน่งสูงทำให้รถเราลุยน้ำได้800มิลลิเมตร80เซนนั่นเองนะผมอะแบตเตอรี่ AGM มันดียังไงก็เป็นแบตเตอรี่แบบเจลนะครับผมมีโครงกิตข้างในก็คล้ายๆว่าซอยห้องข้างในอะแล้วก็เป็นลักษณะเหมือนมีใยแก้วใส่น้ำกันเข้าไปนะครับผมตัวนี้โคตรหนักนะผมบอกเลยว่าโคตรหนักวันนั้นไปลองยกดูหลังแบบแทบปวดหลังอ่ะนะครับผมเพราะว่าน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็เก็บไฟได้เยอะนะครับผมมาดูกันต่อตัวนี้ได้หม้อลมเบรกแบบไฟฟ้านะครับผมเนื่องจากว่ารถคันนี้มันจะขับเองเบรกเองนะเนื่องจากมาจากออปชัน Adaptive Cruise Control นะครับผมก็จะขับเองเบรกเองนะครับสั่งมันจะไปสั่งพวกล้อต่างๆนานานะครับผมให้ทำการเบรกนะฮะก็เลยต้องเป็นแบบนี้นะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับผม
ก็ตัวนี้ก็จะไปร่วมกับถอยจอดได้ด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับตัวนี้อื่นๆก็ไม่มีอะไรตัวนี้เป็นที่เติมน้ำฝนนะครับผมก็ลูกค้าก็นานๆเติมทีนะเพราะว่าถังมันโคตรใหญ่นะครับผมถังมันซ่อนอยู่ตรงแก้มอะแบบเบลอเลยนะฮะวิธีปิดก็คือประมาณฟุตนึงเราปล่อยเลยนะไม่ต้องไปกดเพราะว่าอันนี้มันน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะฟอร์ดเป็นเหล็กโคตรหนาบอกเลยว่าเหล็กโคตรหนานะฮะอ่ะคันนี้ทำอะไรบ้างก็สกู๊ปเนี่ยก็เป็นคุมโทนเป็นดำด้านนะครับผมแล้วก็ตัดสีเหลืองนะสีเหลืองบับเบิ้ลบีนะฮะสีเหลืองบับเบิ้ลบีผมเรียกงี้ดีกว่านะก็สวยงามเลยนะครับแล้วก็ติดตัวเรนเจอร์เข้าไปนะปกติตัว Storm Tag เนี่ยเขาจะคุมโทนเป็นสีดำเงานะครับผมเดิมๆเขาเนี่ยจะเป็นพวกกระจังเนี่ยดำเงาหมดเลยนะครับผมแล้วก็กันชนเนี่ยดำเงาตัดคลิปแดงนะฮะอันนี้ก็เอาออกมาเลยครับลอกค่าไปเลยนะฮะเปลี่ยนกระจังหน้ารุ่นใหม่นะเป็นไฟมินิไลท์แบบใหญ่ฮะไม่ใช่มินิไลท์เนี่ยอันนี้แบบมีเดียมนะโคตรใหญ่เลยสวยนะพอมันใหญ่แล้วมันสวยนะสีส้มนะฮะมีให้เลือก2สีสีส้มกับสีขาวนะฮะแล้วก็ยังคงมี AUX lamp ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของตัวซอมแทงเนี่ยอยู่นะอันนี้ทำงานร่วมกับไฟสูงไฟสูงเราไม่ต้องเปิดรุ่นนี้ไม่ต้องเปิดไฟสูงมันจะเปิดปิดของมันเองในระยะ800เมตรเนี่ยถ้ามันไม่เห็นแสงจากรถข้างหน้ามันเนี่ยโดยใช้กล้องที่อยู่ด้านบนเนี่ยนะครับถ้ามันไม่เห็นแสง800เมตรมันเปิดเองเลยนะครับผมลูกค้าไม่ต้องทำอะไรเลยมีหน้าที่ขับอย่างเดียวนะก็คือ Ford เน้นให้ลูกค้าขับขี่ด้วยความปลอดภัยนะไม่ต้องพะวงเอาไปเปิดไปปิดไฟอะไรเงี้ยตัวนี้จัดการให้หมดนะครับผมไฟสูงต่ำเนี่ยออโต้นะครับมีไฟ2มุมด้านข้างนะเลี้ยวตามพวงมาลัยนี่ก็เพิ่มแสงให้ด้วยนะฮะรุ่นนี้มีกล้อง360ให้จากโรงงานนะครับผมนี่มีเริ่มจากกล้องด้านหน้าแล้วก็มีกล้องด้านตรงหูกระจกนะเดี๋ยวค่อยๆพาชมกันนะตัวกันชนหน้าเป็นแบบใหม่ตัวนี้โคตรแพงซื้อมอไซค์ได้เลยนะนี่คันนี้เป็นรุ่น Atlas นะฮะมีไฟแบบนี้เป็น LED แล้วก็เวลาเป็นไฟเลี้ยวมันก็จะสไลด์แบบนี้นะตรงนี้เป็นไฟตัดหมอกนะที่เป็นของเดิมเค้านะครับผมเซ็นเซอร์ทั้ง12จุดใช้ได้ปกติเพราะว่ารถของเราเนี่ยส่งออกนะครับไปถึงออสเตรเลียนะฮะนี่มาตรฐานของการผลิตกันชนส่งออกเนี่ยก็ต้องเวลาไปชนเนี่ยแอร์แบ็กต้องแตกนะผมถ้าไม่แตกเนี่ยขายไม่ได้นะผมในต่างประเทศนะก็คืออันเนี้ยได้รับมาตรฐานเพราะว่าฐานการส่งออกเราอยู่ที่ออสเตรเลียนะครับผมเซ็นเซอร์ทั้ง12จุดใช้ได้ถ้าคันไหนใช้ไม่ได้ก็จะมีตัวปิดให้นะครับผมเป็นตัวฮัมเมอร์นะครับผมเป็นตัวฮัมเมอร์เขาจะปิดไว้ให้นะเป็นโลโก้เขาเลยนะรุ่นนี้ก็มีนี่นะฮะนะมีหูลากเพิ่มมาให้นะครับผมตัวนี้ของฮัมเมอร์นะแล้วก็หูลากเดิมก็ใช้ได้ปกตินะครับผมกล่องอัลตราโซนิกอยู่ตรงนี้นะนี่ก็จะไม่ได้บดบังอะไรนะถ้ารุ่นไหนไม่มีเราก็เลื่อนไอ้ตัวนี้มาติดตรงนี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็ด้านในก็จะมีถาดวินนะนี่ขาดวินแล้วก็สามารถที่จะติดตั้งวินได้นะครับผมกี่หมื่นปอนก็ว่ากันไปนะครับผมนี่ไฟหน้าแมททีก LED นะครับผมได้มาจากโรงงานตัวนี้ถือว่ามีความฉลาดเฉลียวนะครับมาดูด้านข้างกันบ้างด้านข้างรุ่นนี้คันนี้ก็ใส่เป็นคิ้วล้อ6นิ้วนะแบบฟันเฟืองนะก็ดูเข้าตาดีนะครับผมแล้วก็คันนี้ไม่ได้เจาะบอดี้นะฮะก็ใส่ไปเลยนะครับผมนี่สัญลักษณ์ความแรงไบเทอร์โบนะฮะก็มีจะบอกตรงนี้เลยนะครับผมเห็นไหมมาดูล้อกันบ้างล้อตัวนี้เป็นล้อโอเอซิสนะผมเป็นล้อดาวนะดาวขอบ20ออฟเซ็ตลบ44ยางเนี่ยก็ไม่ได้ใส่โตมากก็เป็นไซส์275 55 20นะผมก็ดูสมส่วนแล้วก็เป็นยางเทพนะตัวนี้เป็นยางโตโยโอเพ่นคันทรีนะผมคันนี้ก็ถามว่าแบบนี้ต้องยก2มั้ยไม่ต้องนะไม่ยกก็ได้แต่ว่าคันนี้ก็ขอยกนิดนึงนะเพื่อความหล่อเหลาเอาการก็เปลี่ยนปีกนกเป็นของออปชั่นนะครับผมโชคอัพเนี่ยใช้ของเดิมได้นะครับผมเพราะว่าตัวนี้เป็นโชคอัพแบบโมทูปให้เรียบร้อยนะครับผมตัวซอมแท็กเนี่ยได้ดิสเบรกนะ4ล้อเลยนะสามารถจัดทรงแนวสุลต่านใส่เบรกปั๊มบัมโบ้ขยเยนได้นะตัวนี้ก็ทำได้เหมือนกันนะครับผมนี่ด้านหลังก็ยกขึ้นไป2นิ้วนะครับตัวโชคอัพเดิมเนี่ยของตัวเน็กเจนในโฉมเนี่ยเขาจะ
วางนอกแชสซีนะครับผมวางนอกแชสซีทำให้ฐานล้อมันกว้างขึ้นนะเวลาเราแบบยืนนะก็จะไม่ล้มใช่ไหมหรือว่าเวลาเราไปเข้าโค้งเนี่ยมันก็จะมั่นคงมากขึ้นนะนี่ดูตัวด้านไฟท้ายจะมีเซ็นเซอร์นะมันจะมองเห็นตรงนี้นะครับผมเป็นไบสปอร์ตนะครับผมแล้วตรงนี้ก็จะเป็นกล้องนะกล้อง360นะมีไฟเวลคัมไลท์นี่นะเวลคัมยินดีต้อนรับนะนี่มันก็จะบอกมันก็จะแบบว่าเวลามืดๆมันก็จะส่องทางนะครับส่องเท้านะครับผมเพื่อความปลอดภัยนะบันไดฮัมเมอร์ถูกติดตั้งนะครับอันเดิมไม่ใส่นะครับผมเอาออกเลยนี่ฮะการเก็บงานนะครับผมของการทำสีนะนี่นะก็จะพ่นทั้งหมดเลยคือมันต้องถอดประตูฮะนี่ต้องถอดประตูถอดประตูหมดเลยนะครับผมเผื่อถอดกระบะด้วยนะคันนี้ภายในก็เป็นโทนดำแดงนะผมเบาะเขาเนี่ยจะสลับยี่ห้อเลยว่า Storm Track นะครับผมก็เนี่ยแอร์แบ็ก7ใบนะครับผมหน้าจอตรงกลางเนี่ย12นิ้วนะครับผมนี่มาตรวัด12นิ้วนะครับผมจอกลาง12นิ้วนะครับผมจอตรงนู้นนะฮะ12นิ้วเหมือนกันนะโอเคแบบ e-shifter สามารถถอยจอดได้นะครับผมมี TMS นะครับผมก็เป็นแบบชิป on the fly สามารถหมุนโหมดขับขี่ได้ถึง6โหมดนะครับผมเดี๋ยวมาดูต่อกันเดี๋ยวตัดนะครับนั่นไปก่อนไอ้คันนี้มันเกะกะนะต่อด้านนี้หน้ามันเกาหลีตามมาต่อครับที่ด้านข้างนะเมื่อกี้ก็การจราจรแบบคับข้างมากที่นี่คือแบบมีรถแต่งรถอะไรมาขับไปทั่วเลยวันนี้เราอยู่นอกโรงรีวิวนะอ่ะมาต่อกันคันนี้ก็เนี่ยใส่ซุ้มล้อแบบนี้ก็มันก็จะเข้าทรงเลยนะไม่มีหมุดนะครับผมไม่มีหมุดหลอกก็ใส่เป็นแบบ6นิ้วนะคันนี้ติดฟิล์มแบบโคตรมืดนะเป็นฟิล์มเซรามิกของโชว์รูมเราเองนะนี่คันนี้ประมาณ80ได้ดูโคตรดำนะแต่ว่าข้างในเนี่ยไม่ได้แบบว่าไม่ได้มืดนะสามารถเลือกความเข้มได้ไม่ว่าจะเป็น80 60เป็นเลขคู่เลือกได้หมดนะ40 60 80แนะนำถ้าจะให้แนะนำให้ผมแนะนำก็40 60พอหรือว่า60รอบคันนะก็จะแบบว่าสบายๆนะถ้ามีปัญหาเรื่องสายตาผมก็40ไปเลยนะบานหน้านะครับแล้วก็บานข้างก็80ก็ได้หรือ60ก็ได้แล้วแต่นะก็เวลาเราถอยจอดแล้วก็เลื่อนกระจกลงถูกไหมเราก็ไม่จำเป็นต้องแบบว่าปิดกระจกถอยจอด ด้านบนติดเขาเรียกอะไรโซล่ารูฟนะเป็นโซล่ารูฟแหลกนะครับผมเป็นของฮัมเมอร์นะฮะตัวนี้ปกติราวหลังคามันเนี่ยมันจะใหญ่นะแล้วก็สามารถที่จะมีแบบมีคานแบบเนี้ยที่มันอยู่ในเนี้ยอยู่แล้วนะเนี่ยตัวเนี้ยมันจะมีคานแบบเนี้ยที่เป็นขวางอ่ะสามารถปรับได้เลยนะแต่ว่าคันนี้เลือกที่เป็นแบบทานบรรทุกสัมภาระนะครับผมก็เอาไว้ใส่ทุเรียนนั่นเองนะนี่เห็นไหมโลโก้นะผมไม่รู้ว่าใส่เงินหรือใส่ทุเรียนไม่รู้นะหรือว่าเอาไปแบบว่าไปปีนสอยทุเรียนก็ได้นะอันนี้ก็จะเป็นชื่อสำนักนะครับสำนักทุเรียนคุณเอทุเรียนนะผมแพนเทชันนะก็เป็นเหมือนกับว่าแพนเทชันผมความหมายก็น่าจะประมาณลงวะประมาณลงนะลงทุเรียนของคุณเอนะก็น่าจะอยู่ประมาณแถวๆระยองกับชุมพรนี่แหละน่าจะมีอยู่2ที่ประมาณนี้แต่ดูจากรูปนี่ออกแบบมาเป็นแบบคล้ายๆมังกรนะมังกรนะตาแดงด้วยนะแล้วก็มีคำว่าเรนเจอร์นะผมส่วนไลท์สติ๊กเกอร์เนี่ยก็สามารถที่จะแบบคัสตอมได้ตามห้างร้านนะครับผมหรือชื่อบุคคลชื่อลูกหลานนะครับผมได้หมดเลยนะด้านท้ายก็เรียบๆนะเรียบๆคุมโทนก็เป็นกราฟิกตรงๆนะครับสวยงามนะเพื่อโชว์รถให้มันดูโดดเด่นมาดูตรงนี้คันนี้ต้องถอดกระบะนะครับผมเห็นไหมด้านนงด้านในเนี่ยคือแบบเหลืองไม่หมดเลยนะผมเหลืองอลามเลยนะนึกถึงว่าเป็นบับเบิ้ลบีเนี่ยขับไปก็อาจจะแปลงร่างได้นะผมสำหรับคันนี้นะด้านหลังคันนี้ก็ใส่พรม 6D 7D 8D ใส่เรียบร้อยแล้วนะนี่อันนี้จะ 8D ป่ะเพราะว่ามันมีด้านข้างด้วยปกติถ้า 6D จะไม่มีตรงนี้มันรู้สึกนะเบาะหนังนะครับผม
เบาะเป็นหนังแล้วก็มีเป็นหนังกลับนะตัวนี้ไม่ใช่เป็นอะคันทาร่านะครับผมนะก็มีแอร์แบ็กท่วมๆ7ใบนะสำหรับคันนี้นะครับผมมีถอยจอดได้ Adaptive Cruise Control วิ่งตามคันหน้านะครับผมก็มี2เกรดนะสำหรับรุ่นเนี้ยจะมีขับ2และขับ4เครื่องยนต์เหมือนกันใบเทอร์โบเหมือนกันนะความแรงเหมือนกันแต่ว่าต่างกันที่ขับ4กับขับ2นะพี่ๆก็เลือกเอากันว่าจะเอาแบบไหนนะครับผมโลบาของเดิมเป็นแบบสไลด์นะถ้าจำแบบว่าถ้าจำได้มันจะสไลด์ได้นะแต่ว่าอันนี้มันก็ไม่เข้าตาไม่คุมโทนนะคุมโทนเป็นเหล็กฮัมเมอร์นะครับผมนะครับนี่จะมีไฟแบบตรงโลโก้แดงๆนิดหน่อยนะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นไนฟูลี่ขายดีมากเป็นทรงยาวนะครับผมสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับแล้วก็สามารถรัดแบบเอาของมัดได้นะคันนี้ก็ไปวิ่งที่ไหนก็ไปฝากติดตามกันนะครับผมนี่ด้านท้ายเห็นไหมเก็บสีนะครับผมไปดูแอบดูกันเห็นไหมมันต้องรื้อเห็นไหมไปตรงไลเนอร์รื้อออกมาเลยนะครับก็คือทำสีทั้งหมดเลยถ้าแรปติเกอร์จะเก็บก็จะเก็บงานแค่แถวๆนี้นะนี่ความแพงอ่ะมันก็ต่างกันนะครับผมสติกเกอร์ก็แรปแค่ประมาณนี้อายุใช้งานประมาณ3ปีนะครับผม3ปีพี่ๆต้องลอกออกนะเพราะว่าถ้าไม่ลอกออกกาวนะครับผมกาวแบบมันจะทิ้งกาวไว้นะส่วนทำสีเนี่ยก็ใช้ได้ยาวๆนะครับผมอยู่ที่การรักษาผิวสีนะครับผิวสีก็มีวิธีหลายแบบจะเสียตังค์เพิ่มก็ได้ไปแลปสีใสอีกอ่ะอีกแสนนึงก็ได้นะครับผมทำสีอีกทำสีก็เกือบแสนแล้วนะเป็นแลปอีกแสนนึงก็ได้ก็ไม่มีใครว่านะผมถ้าแบบว่าลูกค้าต้องการนะฮะนี่ด้านท้ายครับผมมีฝาปิดFORD นะครับผมด้านในเนี่ยก็คือต้องทำสีก่อนนะครับผมแล้วก็ถึงจะแปะเข้าไปนะครับผมก็โปรเซสแรกของการทำรถคันนี้ก็คือต้องเอาไปส่งทำสีก่อนที่จะมาติดอย่างอื่นนะครับผมทุกอย่างเนี่ยก็คือทำสีก่อนเรียบร้อยเสร็จก็จะมาทำแบบนี้นะฮะด้านท้ายก็เป็นชุดฮัมเมอร์นะนี่ชุดฮัมเมอร์ใหม่แล้วนะ MX204 ขายโคตรดีขายทะลุทวีปนะไปถึงออสเตรเลียนะผมนี่มีไฟถอยนะที่มันเพิ่มเติมเข้ามาปกติของเราจะมีแค่นี้ใช่ไหมแค่นี้ก็อาจจะไม่เพียงพอแบบไม่เพียงพอในการแบบส่องสว่างในด้านหลังนะเพราะว่าบางทีเราติดฟิล์มค้นมืดใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้เปิดกระจกลงก็อันนี้ก็ช่วยเป็นลำแสงนะมี2เส้นนะครับผมเซ็นเซอร์12จุดนะเรียบร้อยนะรุ่นสตอมแท็กเนี่ยเขาจะมีเหยียบๆแบบนี้ให้นะถ้าเป็นแรปเตอร์จะไม่มีนะครับผมสามารถเหยียบขึ้นได้แต่มันคงขึ้นลำบากเอ้ยก็ขึ้นฝั่งนี้ใช่ไหมมันเป็นที่แบบหาของอะผมว่านะไว้หาของแต่ว่ามันมีโลบามันก็คงขึ้นลำบากแหละนะมีอะไรอีกสำหรับคันนี้นะตัวนี้มีเซ็นเซอร์นะครับผมที่อยู่ด้านหลังเนี่ยก็เป็นเตือนบายสปอร์ตอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมแล้วก็มันจะเบรกนะไม่ใช่เตือนอย่างเดียวนะตัวนี้เวลาเราถอยหลังออกมาจากซองอะไปห้างแมคโครโลตัสหรือว่าเซ็นทรัลเวสเกตอะไรก็ว่าไปนะเราถอยหลังออกมาเนี่ยฟุ๊บมีคนมาตัดหน้าปุ๊บรถมันเบรกให้เองเลยนะตัวนี้นะครับผมมีระบบเบรกทั้งหน้าทั้งด้านหลังและก็ด้านหน้านะครับผมนะไฟถอยตัวนี้ก็มีเอาลงต่ำเพราะว่าเราชอบไปติดไปแต่งไงฟอร์ดก็เลยเอามาไว้ตรงนี้นะครับผมโปรเตมอยู่ข้างบนนะแต่ว่าเวลาไปใส่โลบายมันจะบังนะครับผมก็เลยย้ายมาตรงนี้นะมาก็ประมาณนี้สำหรับคันนี้สำหรับพี่ๆที่สนใจรถยนต์นะฟอร์ดก็ทักครับผมได้นะผมประจำอยู่ที่ฟอร์ดพระนครสาขาเกษตรนวมินทร์นะมีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยนะไปส่งไกลได้ทั่วขอบประเทศนะคือถ้าไปได้เราก็ไปนะผมใครที่สนใจรถยนต์แบบนี้ก็ทักหาผมได้เป็นงานคัสตอมนะผมหรือสามารถไปลื้อช่อง YouTube ผมเนี่ยมีเป็นร้อยๆคลิปนะอยู่ด้านล่างนะผมอยู่ด้านล่างหรือว่าอยู่ในเพลย์ลิสต์หรือแล้วกดที่วิดีโอเนี่ยก็จะมีรถแบบให้ดูโคตรเยอะมันจะเป็นตัวท็อปเอเวอเรสต์นะครับเอเวอเรสต์สุลต่านแนวดูไบแนวฮัมเมอร์นะครับผมหัวเดียวหรือว่าอะไรต่างๆนานามีโคตรเยอะบอกเลยว่ามีโคตรเยอะก็น่าจะเพียงพอที่ให้ลูกค้าดูเป็นเรฟเฟอเรนซ์นะสำหรับการแต่งรถแบบนี้ก็มันก็จะแบบว่ามันจะมีสไตล์แบบที่แตกต่างกันใช่ไหมก็ลูกค้าสามารถไปหาเรฟเฟอเรนซ์ที่อยู่ด้านล่างในคลิปวิดีโอนะมาจับใส่เป็นรถของตัวเองได้นะครับผมก็วันนี้สมควรแก่เวลาต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะผมฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ